ยกไม่ได้ค่ะยกไม่ได้ยกไม่ได้ยกไม่ได้เบาใช่ไหมเจ๊เขียนอะไรเบาใช่ไหมเบาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดดูดิโอเคอ่ะสำหรับจิตสำหรับใจอ่ะใครนั่งคนนั้นน่ะพี่พรจ้ะพี่พร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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ติดลมหนึ่งก็ได้พี่พรต้องมาสามครั้งพี่พรต้องมาสามครั้งที่จะได้ใช่ใช่ใช่ตัวเองยังดูไม่เป็นเลยจะไปดูให้คนอื่นได้ไงได้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 ปันนี้นี่นะที่เอซีตรงนั้นนั่นแล้วปากกาจะมาหายไปไหนอ่ะจะมาชอบใช้ปากกาปากกาสีฟ้าบ่งบอกถึงปัญญาจริงเหรอทำอะไรหรือเปล่าชอบอะไรเป็นสีฟ้าอยากให้ได้แขกไม่มาสักหน่อยน้องพี่ใจไม่มีต้องเอามาให้แต่งส่งไม่หมดด้วยขอบคุณจ้าพอไหมพอไหมพอไหมไม่ยังไม่ได้โอเคโอเคสรุปสรุปกันนะสรุปกันโอเคสรุปจะสรุปยังไงดีเราจะต้องเริ่มดูโอเคอ่ะถามไปเลยค่ะเราต้องเริ่มดูว่าที่คนจะดูให้ผู้คนที่เราดูโอเคพอเขียนแล้วเขียนตัวเลขแล้วเริ่มดูโอเคเริ่มต้นยังไงโอเคได้เลยโอเคเราจะยกตัวอย่างคนที่ไม่เคยเรียนดีกว่าใครดีอ่ะนี่ค่ะเนี่ยนี่น้องเขาไม่เคยเรียนแล้วน้องเขาไม่เคยเรียนใช่ไหมโอเคมันนั่งนั่งสักข้างข้างหน่อยแบบนั้นจะได้เนี่ยนั่งดูเลยแบบนั่งทำหน้าต่างมานั่งด้วยกันของจุนได้ที่ว่านะคะว่านะคะมันอะไร53แล้วมันการเท่าไหร่1972ได้ก็ได้1972ใช่มั้ยปีเดียวกับเราใช่มั้ย1972โอเคแล้วก็เรียนมาเองประมาณนั้นนะคะนั่งๆนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวแค่อันนี้กลับบ้านเดี๋ยวให้กลับอยู่แล้วก็ที่นอนห้องเต็มหมดแล้วพูดไปนั่งรองรับได้100คนนางวิ่งพระได้เนี่ยดูปีจีนให้นะแป๊บเดียวโอเคจะได้สรุปเลยนะว่าดูตรงไหนนะที่จริงบางครั้งเนี่ยจะดูเนี่ยเราจะดูเราต้องดูว่าอะไรนะเขามีเวลาให้เรากี่นาทีแล้วเขามีเวลาให้10นาทีแล้วก็ดูแค่เราพยายามสรุปเร็วด่วนที่สุด10นาทีให้เขาแบบเคลียร์ปัญหาให้ได้เนี่ยถ้าเขามีเวลาครึ่งชั่วโมงมันก็ยืดได้อยู่เวลาชั่วโมงหนึ่งโอ้โหอันนี้อัดเต็มที่เลยใช่มันบางครั้งจะดูเรื่องนี้แล้วก็บางครั้งเราก็ต้องดูว่าเขามีปัญหาอะไรมีปัญหากับมีปัญหาการเงินมีปัญหาการงานแล้วมีปัญหาความรักแล้วว่ามีปัญหาอะไรนะมีปัญหามีปัญหาชีวิตมีสมมติว่าการเงินการงานเริ่มมีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยนะอะไรเนี่ยบางทีตรงนี้มันจะเสียสมมติว่าตอนนี้โอเคนะเราสรุปแล้วเราได้วันเดือนปีเกิดขนาดนี้แล้วเนาะแล้วเจ้าตัวไปไหนล่ะอยู่ข้างหลังนะตัวมานั่งตรงนี้หน่อยเดี๋ยวนี่เลขของใครเลขของคุณอยู่จ้ะของใครแล้วก็ตัวไม่ใช่ค่ะจะขอเป็นเคสหน่อยเสริมเท่าไหร่คะเพราะอาจารย์จะเอาคนที่ไม่เรียนนะจ๊ะ
คนนี้ก็ไม่ได้เรียนคนนี้ก็ไม่ได้เรียนไม่บางครั้งเจ้าตัวจะอยู่ด้วยไงไม่เขาไม่อยากรู้แล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ตอบคนที่เราอยากรู้ดิเอาไปดีกว่าโอเคเอาเจ้าผู้ชายนี่โอเคอ๋อแล้วตัวที่ก็ถามได้ใช่บางทีมันจะมีต้องตอบแทนเนี่ยเข้าใจได้ไหมใช่ต้องมีต้องตอบแทนโอเคเรายกตัวอย่างนี้นะ19อะไร76เดือนเท่าไหร่ก้าวเดือนเท่าไหร่เดือนอะไรได้ช่วยกันถามจะได้รู้ความลับกันทีลูกมีกี่คนนะลูกกี่คนมีกี่คนนะเดือนอะไรจิตใจบอกไม่น่าเด้อทำธุรกิจเนี่ยอีกกี่เดือนจะประสบความสำเร็จไม่ผ่านปีนะเอาสี่เดือนนั่น28ปีนี้แหละ28อันนี้เท่าไหร่จะถกนี่เท่าไหร่23 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 บวก 2 เป็น 23 24 25 25 25 บวก 8 บวก 30 35 เนาะไม่หมดแล้วนะ8หรอกเป็น2หืมนี่คนที่จะทำหรอกเอาอะไรคะที่ได้คิดแน่หรออ่าโอเคพอเราได้นี่ป๊อปใช่ไหมวันเดือนปีเกิดจีนแล้วป๊อปเนี่ยเราก็มาเลยนะเราก็มาตั้งเลข2ชุดนะใช่เลข2ชุดนะเอามาไว้ไหนอ่ะแล้วก็วงใช่อันนี้ของใครตั้งหลักเลข2ชุดแล้วก็เรามาวงดูว่าสมมติว่ามีอันเนี้ยตัวอดีตตัวอดีตกับตัวอนาคตหรือว่าเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยอันนี้ยังไงนะเราจะสรุปว่า1 9 76 0 3 0 3แล้วก็0ใช่ไหมไม่ใช่1 0 3ใช่0 3แล้วก็2 9แล้วก็2ใช่ไหมแล้วก็อันนี้1 9 7แล้ว7 6แล้วก็0 2 3อันนี้3ใช่ไหม3แล้วก็0แล้วก็2แล้วก็8อันนี้ไม่ต้องเอานะแล้วก็1พอได้นี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเขียนอันนี้ด้วยสมมติจะดูถึงไหนนะถึงนั้นเนี่ยสามเหลี่ยมก็พอละสามเหลี่ยมนี่เป็นอะไรสามเหลี่ยมนี่ใครที่มาไม่ทันครั้งก่อนนี่ก็เรียนไม่ทันนะคือสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมนี่คืออะไรนะคือดู3 ปี 3 ปีนะแล้วก็เอาลาชีวิตเราตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยคือบวกคูณลบมาตั้ง2อันนี้เป็น1นะ2ไล่ไป2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1นะแล้วก็ดูว่าเดือนมีนาผ่านไปยังผ่านไปแล้วเนาะ2018 03 30แล้วก็02 30ตามสูตรเราก็11บวก3บวก3เป็นเท่าไหร่17ใช่ไหมได้17ได้8 11บวก3บวก5 16ใช่ไหมบวกเป็น7อันนี้มันได้เลข6เลข8เลข7นะเลข7อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลข8อยู่ตรงไหนก็แสดงว่าตรงนี้เขาอยู่มุมนี้ตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบันนี้เขาอยู่มุมนี้ก็จะมีนามันไล่กันอยู่ตรงนี้โอเคคือว่าดูด้านกายใช่ไหมจิตกายจิตวิญญาณอันนี้เราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนนะเราคล้ายว่าเราคำนวณอะไรออกมาได้ขนาดนี้ละตอนนี้เราจะมาอธิบายละแล้วเจ้าพอเราได้มาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมาถามเขาว่า
เขาต้องการอะไรนะทราบอะไรบ้างเอาเป็นแบบหัวข้อเลยนะจะก็เอาตัวเรื่องการงานโอเคเรื่องการงานนะว่าเขาต้องการเรื่องการงานเรามาดูเลยการงานเลขหนึ่งใช่ไหมเลขสองการงานเลขหนึ่งเลขสองเนี่ยจะเป็นงานอะไรหายร้อนเลยเล่นหนึ่งนี่ทำงานเลยเราจะไม่ใช่ควบคุมจัดการโอเคเลขหนึ่งใช่เลขหนึ่งนี่หนึ่งส่วนตัวเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือเป็นผู้จัดการก็ได้เป็นทำอะไรที่เกี่ยวกับทำด้วยตัวเองหมดเลยทำผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดการเลยทำงานธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นผู้นำเป็นผู้นำหรือว่าอีกอันหนึ่งก็เป็นอะไรนะศิลปะหรือว่าอะไรนะคิดค้นอย่างเขาสมมติเขาทำยาทำอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนคิดค้นตำรับยาสูตรยาอะไรยาได้ไหมได้ใช่ไหมและอีกอันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมสองนี่เป็นอะไรสองนี่อะไรเกี่ยวกับมืออันนี้เกี่ยวกับตีนเกี่ยวกับดีไซน์แล้วออกแบบสองนี่เกี่ยวกับศิลปะไม่ใช่ศิลปะเด้อเกี่ยวกับการเทคนิคและการใช้ฝีมือในฝีมือเนี่ยเขามีนวดเป็นไหมเป็นตอกเส้นก็เป็นว่าใช้มือไหมใช่ไหมตอกเส้นได้ไหมมีนวดได้ใช่ไหมเนี่ยนะย่ำขางไม่ใช้ตีนไงย่ำขางไม่ใช้ตีนไงก็เนี่ยแสดงว่างานของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่บางครั้งเนี่ยคือว่าถ้าเรามาสรุปการกระทำจริงๆเนี่ยนะคือว่าทำอะไรอ่ะไม่ต้องหลายอย่างให้ทำอย่างเดียวให้ชำนาญเห็นไหมเขาจะเอาสมมติว่าจะเอาเรื่องยาก็ทุ่มเทเรื่องยาเรื่องเภสัชเรื่องยาเรื่องอะไรเรื่องยานวดเรื่องยาเกี่ยวกับยาไปเลยอย่าไปเอาเยอะเพราะว่าสองเนี่ยบางครั้งมันจะได้เยอะๆหน่อยมันจะเอานี่อันนั้นนั่นก็เอาหลายอย่างสุดท้ายไม่ได้สักอย่างเพราะว่าจับปลาหลายมือใช่ไหมเป็นงั้นจริงๆเห็นไหมการงานว่าเพราะว่าความคิดเนี่ยมันอยากจะได้หลายอย่างแต่คนเรามันมีแค่สองมือว่ามันเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างมันก็แค่ทำได้แค่นี้แหละทำยาก็โอ้โหมันแพ็คมันมาชอบทำเนี่ยชอบทำเนี่ยแล้วก็คือว่าต้องเอาให้มันชำนาญเอาให้มันแบบแบนเราติดก่อนเนี่ยก็เท่าแก่น้อยไม่ต้องทำอะไรทำแค่เราแก่น้อยก็ขายไอ้เล่ทำแค่เล่มันก็ขายยาพอเราทำก็เราติดแบนปุ๊บก็ขายได้ร้านขายยาทั่วไปทำนองนี้เข้าใจไหมคือว่าเอาให้ชำนาญทุกอย่างโอเคนะพอดีเรามาดูตรงนี้ใช่ไหมดูรหัสทุกคนเข้าใจเหมือนผมไหมสมมติว่ารหัสนี้เป็นตัวเลขอะไรอาชีพที่เหมาะกับเราก็คือเลขนั้นโอเคนะอันนี้เรามาดูที่จริงอันนี้มันเป็นช่วงวัย21-40นะที่มันเป็น5ช่วงตอนนี้มันเลยแล้วอายุขออายุ40 41 ถึง60มันอยู่ระหว่างนี้อยู่ระหว่างนี้อันนี้อยู่ระหว่างนี้ที่เรามา23มาบวก3เป็น26แล้ว26บวก3เป็น29อันนี้ที่ว่าเมื่อวานว่าเลขที่มันแฝงอยู่ข้างในเนี่ยเห็นมั้ยเลขแฝงข้างในมันอยู่ข้างในในลึกๆเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยอะไรนะวัยกลางคนเนี่ยไม่เรื่องอะไรนะชำนาญเนี่ยมีแล้วฝีมือมีแล้วแต่ขาดเรื่องอะไรบริหารจัดการวางแผนหลังจาก40ไปเนี่ยเขาต้องมาบริหารจัดการมาบริหารเรื่องมาร์เก็ตติ้งการตลาดใช่ไหมการตลาดการค้าขายเนี่ยมันมียาแล้วมีของนะแต่อะไรนะมาร์เก็ตติ้งไม่เป็นจบกันเลยก็มีแต่ผลิตปลูกต้นหมากต้นไม้ผลไม้ออกแล้วเอาไปขายไม่เป็นก็เน่าบูดเสียทำอยู่ทำยาโอ้โหทำเป็นลังๆแต่ไม่ขายอะไรไม่เลยนะไม่ขายไม่เป็นมันก็ไม่สามารถจะมาเป็นเงินได้โอเคเห็นไหมเลข8ก็คือว่าต้องวางแผนยาเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ราคาขวดเท่าไหร่อะไรนั้นต้นทุนหรือว่าอะไรเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่แล้วเราจะขายแบบไหนเอาไปฝากเขาขายเราขายเองไล่แบกหามขายแล้วล่อนแล้วก็ไปฝากยาขายยาหรือมันต้องวางแผนเนี่ยเลข7เนี่ยคือว่าเกี่ยวกับเลข8เนี่ยเราไม่มีใช่ไหมเลข8การจัดการการวางแผนเราไม่มีแล้วอนาคตเนี่ยเราต้องฝึกฝนแต่คือว่าเราฝึกฝนเราไม่ผ่านเราก็จำเป็นต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดการวางแผนต้องที่ไหนมีส
ัมมนาเราก็ต้องไปเรียนที่ไหนมีการเรียนอะไรเกี่ยวกับการตลาดหรือว่าการมาร์เก็ตติ้งโอท็อปหรือว่าทำไมเนี่ยที่แกบอกอะไรโอท็อปหรืออะไรเชิญไปให้ไปประชุมไปสัมมนาไปอะไรแกบางทีขี้เกียจไปเลขเจ็ดในสิบโลกบางครั้งขี้เกียจไปขี้เกียจไปก็ไม่มีอะไรนะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาปุ๊บมันก็ไม่เกิดไอเดียก็ไม่รู้ขายก็ขายแบบลูกทุ่งอย่างเก่าขายแบบโบราณเก่ามันก็ได้อย่างเก่าเข้าใจไหมเนี่ยมันต้องคล้ายๆว่าต้องไปศึกษาต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดการวางแผนโอเคไหมจบไหมนี่จบเข้าใจหรอโอเคสมมติว่าเขาไปละไปเรียนละมีสัมมนาการค้าขายการตลาดอะไรเนี่ยโอเคต่อไปเรามาดูอันนี้อีกต่อขออนุญาตค่ะโชคดีแล้วกลับมาโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะน้องเพื่อนเจอกันเอาอะไรเอาละจากอัตเตียมาเอาจิงโจ้เอาจิงโจ้เอาเครื่องสัมภาระเอาเครื่องสัมภาระเอาลบแกะไปลบแกะไปลบแกะลบแกะหมดอายุแล้วตอนนั้นเหลือมาเยอะเลยครับคุณรักษาทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จับกระดาษตรงนี้ค่ะช็อกโกแลตได้แล้วช็อกโกแลตกินไม่ได้เดี๋ยวผอมจำได้แบบดาร์กช็อกโกแลต 80% ได้ของสั่งลมได้ลมตั้งใจเรียนนะพี่กบโอเคบ๊ายบายพี่กบค่ะคุณพ่อก็ไปครับพี่กบเราจะไม่มีเรื่องอะไรเจอกันเมื่อชาติต้องการโอเคนะต่อต้องยอมเนี่ยร้องเพลงอะไรก็พอโอเคอันที่สองพอเราดูละตอนนี้เขากำลังเริ่มฝึกฝนเริ่มเรียนรู้เริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการวางแผนการตลาดต่อไปการตลาดของเขาเนี่ยความฝันของเขาเนี่ยอันนี้เขาจะถามว่าเรื่องการงานความฝันของเขาเนี่ยยาของเขาเนี่ยสูตรยาหรือว่าตัวยาของเขาเนี่ยเขาจะความฝันเขาอยากให้ขายทั่วเอเชียเลยทั่วประเทศจีนเลยทั่วโลกหรือเปล่าเราถามใช่ไหมแน่นอนเห็นไหมถ้าเขาทำเนี่ยว่าเป็นไปได้ไหมแค่นี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สามารถที่เนี่ยเราต้องทำยังไงสินค้ายาของเราเนี่ยอย่างกับยาหอม 5JD ยาหม่องอะไรที่เซียงเพ็ญอิ๋วมันขายได้ทั่วไปที่ไหนก็สนามบินอะไรมันมีขายเลยบางทีแต่มันขวดก็แพงนะเพราะว่ามันติดแบรนด์มีออยอมีอะไรมันก็ขายได้เหมือนกันไปไหนๆแล้วก็ 5JD เนี่ยคนก็ติดเหมือนกันรู้จักหมดเนี่ยคือว่าเราต้องสร้างแบรนด์มาให้มันติดแบรนด์แล้วก็ให้แล้วก็มีอนุญาตมีอย.มีอะไรปุ๊บหรือว่าอะไรมันคนเอาไปใช้แล้วปุ๊บแต่ตอนแรกๆใช้มันไม่ได้ผลหรือว่าอะไรมันได้ผลหรือว่ามันดีไม่ดีพอดีก็ปากต่อปากกันคนนิ่มนี่รักกันอย่างเป็นไรปวดเมื่อยซื้อยาพ่นอันนี้นะของนี้นะมันก็ค่อยๆไปมันค่อยๆแล้วก็โฟกัสเลยจากประเทศไทยจากเอเชียแล้วก็ไปสู่โลกอันทั่วโลกเลยก็วางแผนไปตามระดับแล้วก็เป็นการเนี่ยแล้วก็จะได้เดินทางเดี๋ยวไปจีนบ้างเอาไปโชว์เลยนะไปโชว์สินค้าเราบ้างอะไรบ้างก็บินไปอเมริกาบ้างไปยุโรปบ้างไปออสเตรเลียบ้างได้ไหมได้ที่จริงเนี่ยวัยกลางคนเนี่ยบางทีมันก็ไปละยิ่งออกไปยิ่งก็ได้ความรู้ได้วิชาแล้วก็อะไรก็ว่าได้วิชาได้ความรู้ก็ได้คอนเนคชั่นนะเนี่ยได้ประสบการณ์ได้แล้วก็เนี่ยมันก็จะเรียนไปตามประสบการณ์โอเคไหมโอเคเนาะเป็นแบบนี้เลยนะเหมือนกับชิ้นไหนเนาะผมทำสบู่ทำมันไม่โตมันทำเยอะกว่าที่อาจารย์บอกเห็นอะไรอยากทำหมดอะแต่ถามว่าจับต้นจนปลายแต่ตอนนี้คือโฟกัสที่สเปรย์เพราะสเปรย์เนี่ยลูกค้าตอบรับสเปรย์ตะไคร้เหรอใช่กินหอมแก้มันชุบหรือว่าปวดเมื่อยดีนะอ๋อแก้ปวดไม่ต้องนวดฉีดว่าไม่ต้องนวดฉีดตัวเราบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีดใช่แล้วกินหอมชื่นใจคือมันเป็นที่ตอบรับที่ดีด้วยสอนเรื่องกรีนบอร์ดมันเป็นธุรกิจใหญ่ใช่ไหมต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่ต้องทำได้อันนี้ได้ไงธุรกิจส่วนตัวธุรกิจต้องทำเองและเองหมดเลยต้องแบบทำเองหมดแล้วทำเหมือนที่บอกว่าที่ผ่านมานี่คือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะมันเยอะตอนนี้พยายามจะคัดแล้วสมุนไพรเนี่ยสั่งจากที่โน่นที่นี่มาตอนนี้มากองบางที2-3ปีไม่ทิ้งก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมทิ้งก็ความที่ร้องไห้เสียดายอ่ะซื้อมาอย่างเงี้ยทำมานานไม่ซื้อมาทำไมสเปรย์เนี่ยสเปรย์3ปีตอนแรกๆเนี่ยทำเป็นไอ้สมุนไพรกินแต่พอดีกฎหมายมันแรงนะก็เลยทำเป็นทาแล้วโอ้กว่าตอนนี้ผมก็ออกตลาดเองออกจำของพัฒนาชุมชนเวลามีพัฒ
ตอนนี้เขาอยากจะผลักดันเราไปนู่นไปนี่เด็กเราต้องไปแข่งดาวที่นี่ปัญหาตอนนี้กฎหมายออกมาใหม่ก็คือผลิตเองไม่ได้ต้องเป็นโรงงานต้องไปจดโรงงานแต่ที่เด็กแต่ที่สำคัญนะคะสีอยู่อย่างนิดเดียวเองค่ะคือสเปรย์ดีกลิ่นหอมดีแต่ความมันน้อยเพราะเป็นเหล้าอันนี้ไม่เน้นเห็นไหมไม่เป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นเหล้าต้องให้สื่อไม่ได้เพราะถ้ามันจะเหนียวสเปรย์พวกนี้เขาไม่ให้มันก็ให้สื่อต้องการให้สื่อเป็นเสื้อใช่มันไม่เยอะถ้ามันถ้าอย่างนั้นนะคุณก็จะขายได้แค่คนนอกอะค่ะคุณจะไม่ขายได้ในด้านสปาหรือสปาจะมีตัวเสร็จแล้วฉีดสปาจะมีนวดเสร็จแล้วฉีดเพราะว่าที่นวดเนี่ยมันจะเกิดความเจ็บในเกิดความอักเสบต้องฉีดซ้ำหลังจากนวดแล้วขายได้ที่เราก็กินออกมานิดนึงได้ที่นั่นมันไม่มีความยันแรงแต่เราคนชอบกินแบบใช่จะต้องสัมผัสถ้าเป็นน้ำมันจะมีส่วนชนละเป้าหมายมีส่วนหนึ่งน้ำมันเอาไว้นวดเป็นแบบใช่ปกติผมจะทาน้ำมันก่อนนวดก่อนต่อเส้นจะทาน้ำมันถ้าฉีดสเปรย์นะเขาไม่มาใช้ของไทยเราฝรั่งเพราะว่าสเปรย์ของเขานี่ระดับอยู่แล้วถ้าไม่ต้องถ้าฉีดแล้วก็ไม่ให้มีไม่ให้โดนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ของเขามันเวิร์กอยู่แล้วมันมีทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งเป็นญี่ปุ่นอะไรทำอ่ะใช่ใช่เราต้องไปแข่งในใช่แต่เต้าจากโอท็อปใช่แต่ถ้าคนเพราะว่าคนจากต่างประเทศเขาก็รู้ภาษาสมุนไพรอยู่แต่ถ้าของไฟแรงมีความมันใช้ในการนวดและผ่อนคลายวันนี้ไปได้กินอะไรเพราะของคุณของมากเลยอยากจังมันนี่ดีค่ะลองกดมันนั่นที่เปิดก็จะได้ดูแล้วเขาจะใช้ของคุณอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้อะไรนะเอ็กเคทูไม่ใช่เอ็กเคทูเขาจะไม่ต้องไปใช้ยูนูนนู่นสาธุสาธุนั่นคือของผมที่บอกผมส่วนมากเนี่ยผมจะทาน้ำมันก่อนน้ำมันเสร็จเนี่ยตอกเส้นนวดทุกอย่างพอเสร็จพ่นสเปรย์แล้วจบสเปรย์เนี่ยสุดท้ายแต่ทำสปาเนี่ยถ้าเขาไม่ใช้สเปรย์ใช่ไหมคุณก็จะหาเขาต้องถามเขาต้องเอาต้องหน้าคุณตรงนี่นะถามเราไม่ต้องถามต้องฟังขนาดใส่เสื้อสีส้มแล้วนะจบเลขหนึ่งนี่ต้องโฟกัสทำอะไรสักอย่างเลขสองนี่ความถ้าได้ไม่ความคิดกับการกระทำอันนี้ความคิดใช่ไหมนี่ลบใช่ไหมเพราะว่าการกระทำเนี่ยเราต้องว่าความคิดเขาอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างแต่บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีจำกัดยกตัวอย่างว่าอย่างตมาชำนาญจักระดูกตมาก็จะโฟกัสจักระดูกเนี่ยตมาจะชำนาญนะแต่อย่างอื่นตมาเป็นไม่เป็นแต่ตมาไม่อยากจะอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเรานอดท้องก็ได้นอดหน้าก็ได้ทำนี่ก็ได้แต่บางทีมันบางดีมันรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปพอเยอะอะไรถ้าดูแต่ถ้าคนมันเยอะๆนะไม่เป็นไม่ชำนาญแต่ดูสมมติว่าเราโฟกัสอะไรไปสักอย่างสมมติว่าของอันนี้เราโฟกัสเรื่องกระแสรถกระแสเนี่ยโอ้โหในระแวกนี้กระแสพูดถึงกระแสอ๋อจ้างคนนี้เขารู้หมดเขาจะมุ่งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเรียกยก 2,000 ปีไปเนี่ยถ้าอะไรนะคือว่ามันต้องแบบเชี่ยวชาญผู้ชำนาญเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างหนึ่งมันถึงอยู่ได้เฉพาะด้านสังเกตจะมีอะไรนะต้องมีใบประกาศอะไรที่เฉพาะด้านทำไมมันตั้งแต่ยุคนี้เมื่อก่อนมีไหมไม่มีใช่ไหมแล้วเราเป็นแล้วก็ได้หมดตอนนี้อะไรมันต้องเฉพาะด้านเราจะขายของเซเว่นอีเวนต์ไปเลยรู้เลยใช่ไหมจะขายของอะไรแมคโครโลตัสมันก็เฉพาะของมันเลยไหมเขาจะมุ่งไปตรงนั้นไอ้ที่เท่าแก่ที่มันร้านอะไรที่เยอะๆก็แข่งจับฉายมันก็ไม่ได้ช่วยมันดูไม่ได้นั่นแหละเดี๋ยวนี้ทำอะไรมันก็ว่ามันต้องเฉพาะก็ชำนาญอะไรเนี่ยถ้ามันไม่มืออาชีพอะไรปุ๊บมันก็ไม่ดังมันสามารถที่จะ number one ได้อะไรประมาณนี้แหละโอเคนะต่อไปพอเนี่ยอันนี้ถึง11ไปเนี่ยมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะจากเอเชียต่อไปสู่โลกภายนอกเนี่ยผ่านนะสำเร็จไปได้ถ้าวางแผนอะไรดีๆเนี่ยเนาะระยะเวลาไหมระยะเวลาก็นี่ไงก่อนอันนี้สมมติว่า20สี่สิบเป็น40อันนี้มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตละแต่มันก็เกี่ยวโยงช่วงนี้เหมือนกันแต่โอเคถ้าเขาตอนนี้เขาเริ่มเนี่ยที่เมื่อกี้เราถามว่าเขาเริ่มโฟกัสเรื่องสบู่เรื่องอะไรเขาไม่เอาละเขาจะเอายาแค่ยาพ่นอย่างเดียวแสดงว่าโอเคแล้วถูกต้องละเขาที่เขาเตรียมตัวในใจเขาก็มีแล้วว่าเขาเอาออเดอร์อะไรมาทำอะไรไม่เยอะแต่มันขายไม่ได้สักอย่างแต่ขายได้ตัวยาเนี่ยผลตอบรับดีตอนนี้แกจะโฟกัสเรื่องยาโอเคตอนนี้โฟกัสเรื่องยาทำแต่ยาพ่นเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องวางแผนไงมาทำยาปีนี้เราทำ10,000 ขวด
ราจะไปจำได้เท่าไหร่เราไปจะมัดจำหรือว่าไปให้เขาก่อนแล้วก็เก็บตังค์ทีหลังหรือว่าไงก็ต้องวางแผนอะไรเซ็นสัญญาอะไรเสร็จแล้วโอเคถ้ามันออกไปแล้วมีร้านอะไรร้านหมอเสียงร้านอะไรๆหรือว่าที่เราสามารถที่ติดต่อได้นะไปที่เขาขายยาหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกประมาณตำบลหรือว่าอะไรก็ว่าไปก็ไปส่งไปติดต่ออะไรหรือว่าติดต่อแบบพวกเข้าไปเซเว่นได้ไหมจะยกตัวอย่างมันเข้าเซเว่นได้น้ำมันพ่นไม่จำเป็นต้องมีเภสัชใช่ไหมถ้าเข้าเซเว่นถ้าติดแบรนด์เซเว่นแล้วคนปวดเมื่อยมันคือไอ้ที่พวกยาดมยาทาก็โอเคมันได้แล้วมันกับอะไรมันกับเท่าแก่น้อยไหมเข้าเซเว่นปุ๊บก็อันนี้ละวันหนึ่งเราขายสัก1,000 ขวดเราไม่ต้องไปนั่งขายแต่เรากำไรต้นทุนอะไรเราคิดเราได้แล้วแต่ที่เหลือมันเซเว่นมันจะไปเท่าไหร่ช่างมันเถอะก็จบกันก็มันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การเนี่ยมาร์เก็ตติ้งการตลาดการอะไรเนี่ยนะโอเคพอนี้เราพูดจบละนะแล้วสรุปอันนี้จบละต่อไปเรามีเขายังมีเวลาที่จะดูไหนเรามาดูเส้นเห็นไหมเขามีเส้นอะไรบ้างอันนี้เราเปิดดูในนั้นนะมีนะพอดีเราไม่ได้คุยรายละเอียดไหมเขาจะมีเส้นเนี่ย789 1123 123เนี่ยเป็นเส้นศิลปะนะเขาทำอะไรแบบฟรีสไตล์นะตามใจชอบนะเส้นอิสระเส้นศิลปะโอเคแล้วมีเส้นอะไรอีกเส้นคนอุปถัมภ์เห็นไหมเส้นอุปถัมภ์นี่การด้านลบเนี่ยมันมีเห็นไหมด้านลบมีแต่ด้านบวกไม่มีเนี่ยเห็นไหมมันมีด้านลบเนี่ยเขามี8ในแล้วนะคนอุปถัมภ์เนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นคนอุปถัมภ์นั่นก็คนคนอุปถัมภ์นี่หมายถึงคนที่มาซัพพอร์ตเรามาช่วยเราไม่ว่าออกความคิดมาช่วยลงทุนมาช่วยเราอะไรๆมันมีแล้วแต่ว่าเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเลข8ในสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันต้องพัฒนาให้มันเป็นวงกลมพอดีมาถึงเมื่อก่อนเนี่ยการกระทำเนี่ยมันเริ่มรู้จักวางแผนรู้จักคิดรู้จักอะไรปุ๊บเนี่ยแต่พอมาถึงปัจจุบันนะ40ไปเนี่ยมันต้องอะไรนะมันต้องมาเอาจริงๆต้องคิดจริงๆต้องวางแผนจริงๆต้องคิดต้องทำอะไรต้องวางแผนให้ดีถ้าไม่มีการวางแผนปุ๊บเราจะไม่ถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการทำนองเนี่ยเข้าใจไหมเราต้องมีการวางแผนเพราะว่าคล้ายๆว่าคนอุปถัมภ์เนี่ยมีมาเยอะเลยแต่ว่าเราไม่สนใจเขาสมมติว่ายกตัวอย่างอันนี้ชวนอ๋อนี่มาลงทุนเดี๋ยวนี้เอาของมาไว้ที่ร้านเนี่ยนี่มันไม่สนใจเขาก็ไปติดต่อยาตัวอื่นมาลงที่ร้านเขาเป็นได้มีไหมน่าจะใช่แต่ถ้าเป็นที่ผ่านมาน่าจะเป็นอาชีพมากกว่าอาชีพใช่ไหมคือเคยไปเจอคนหนึ่งเขาตัดผมอยู่ในวังที่เขาเกษียณนะเขาก็เห็นเราเนี่ยเป็นที่คืออาชีพเขาอยากให้เราอะไปทำเพราะว่าเราไม่ต้องมีอะไรมากมีการเรียนมาหากินเนี่ยไม่ใช่เราอยากทำงานอะแต่เราไม่ตัดผมอย่างนี้จริงๆเรากำลังคิดตอนนี้ว่าถ้าเราไม่ทำงานเราน่าจะโอ้แล้วก็มีอีกทีนึงก็นั่นน่ะแก้วแก้วน่ะใส่น้ำอุ่นมาเลยตอนที่อยู่วัดที่วัดท่าตอนน่ะท่านอาจารย์ให้มาบอกว่าขอให้จบประโยค3เดี๋ยวจะถ้าจะสึกแล้วจะทำงานแล้วเดี๋ยวจะส่งคือเป็นคนนี่คือจุดที่จุดเสียส่วนมากของคนเป็นอย่างเงี้ยถ้าจะไปก็คือไปถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาจะสึกอย่างเดียวอ่ะแล้วนั่งจบประโยค3นี่ก็ยังไม่ได้สอบคือจะสอบประมาณออกพรรษาเสร็จผมก็ลาสิกขาท่านอาจารย์ยศได้เห็นแล้วก็โอ้โหเรารู้สึกว่าตอนนี้ผิดหวังมากเลยคือคนรักเราคนเห็นว่าเราน่าจะไปทางนี้แต่พอเราไม่เอาเราก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็เป็นชื่ออิสระใช่เพราะว่ามันรักอิสระโอเคอ่านใช่ไหมโอเคต่อไปเรามาดูนะมีอันนี้คือผ่านแล้วใช่ไหมไม่ผ่านแล้วก็ดูด้วยกันนี่แหละด้วยกันเส้นเนี่ยอุปถัมภ์แต่ความคิดเนี่ยคือว่าไม่มีเราไม่รู้จักอะไรนะช่วยโอกาสช่วยโอกาสไม่รู้จักความขาดคือว่ามันไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยความปล่อยให้การทำไปแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเลข8ต้องมีโอกาสแล้วก็รีบน้ำขึ้นก็รีบตักกันอะไรมันเริ่มจะช่วยโอกาสแล้วมีแล้วก็โอ้รีบไม่นี่แหละใช่ไหมเพราะว่าแต่บางครั้งก็โหเนี่ยเดี๋ยวเราคิดว่าเสียดายนะเขาก่อนเราทำไม่เนี่ยเสียดายเพราะว่ามันผ่านไปแล้วแต่คือว่าตอนนี้เราต้องรีบฉวยโอกาสคือเมื่อก่อนจะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองตอนนี้เริ่มแล้วโอ้โหเราอายุขนาดนั้นไม่มั่นใจแล้วอะไรวางข้าวก่อนวางนี่ฝาเจ้าฝาเราไม่ต้องฝากันทำอะไรมันยังร้อนโอเคได้โอเคต่อไปมีเส้นอะไรนี่เส้น369 369 26ก็มีนะ369เนี่ยเป็นเส้นปัญญาเส้น
ส้นอะไรเส้นปัญญาเส้นปัญญาเส้นจิตวิญญาณเนี่ยที่จริงเรื่องอะไรนะเส้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดคือเป็นคนฉลาดมีปัญญาเนี่ยแบบเส้นนี้จะเป็นเส้นเนี่ยชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบอะไรอะไรคนอื่นเหมือนกันเส้นปัญญาเส้น386มันเส้นปัญญาและเส้นอะไรนะเส้นปัญญาจิตวิญญาสาม369เส้นปัญญาเส้นคิดฟุ้งซ่านใช่ใช่เส้นคิดฟุ้งซ่านเส้นคิดฟุ้งซ่านบางทีเนี่ยนั่นแหละ